อย่างเช่นถ้าตามทฤษฎีภาษาศาสตร์นะครับเราบอกว่าเราต้องรวมร่างระหว่าง verb กับ object ก่อนถ้าเรารวมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเวลารวมร่างปุ๊บสิ่งที่จะเห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันมี argument 2ตัวแทนด้วยเครื่องหมาย slash กับ backslash backslash คือบอกว่า argument นี้อยู่ทางซ้ายถ้า slash คืออยู่ทางขวาสังเกตหัวลูกศร นะครับอย่างกรณีอันนี้ argument ตัวแรกอยู่ทางขวามือจับรวมร่างปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยครับ np ตัวนี้ now phrase np ย่อมาจาก now phrase now phrase ตัวนี้2ตัวนี้จะตัดกันพอดีเหลือแค่ไส้ในแล้วเสร็จแล้ว potato จะกลายเป็น argument y แล้ว argument y จะหายไปแล้วมันก็ทำแบบเดิมครับทำใหม่อีกรอบหนึ่งจับคู่ระหว่าง john กับ baked potato ออกมากลายเป็น baked john potato สังเกตว่าเราสามารถหาโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมกับรูปแทนความหมายได้ในเวลาเดียวกันนี่คือทฤษฎีที่เรียกว่า categorical grammar บอกไปเนี่ยนะครับว่าทฤษฎีนี้จะถูกใช้อีกรอบตอนควอนตัมคอมพิวติ้งไม่น่าเชื่อไอ้ทฤษฎีอย่างเงี้ยดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช้ในควอนตัมนะครับโอ้เสียงนี้ฉันนี่ใช่ไหมตุ้ยเสียงนี้ฉันปะโอเคสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยครับก็คือเป็นนี่คือโครงสร้างไวยากรณ์มันเป็นโครงสร้างได้ยังไงลองนึกภาพดูนะครับเรารวมเบกกับ potato เข้าด้วยกันก่อนกลายเป็น1ก้อนเสร็จแล้วถึงเอาก้อนเนี้ยมารวมร่างกับจอนมันกลายเป็นต้นไม้ออกมาไงครับต้นไม้ก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ต้นไม้นี้ก่อนแล้วก็ต้นไม้อันนี้อีก1อันเห็นมั้ยครับมันกลายเป็นต้นไม้ไวยากรณ์ขึ้นมาcategorical grammar สามารถทำอะไรได้ซับซ้อนกว่านี้เช่นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่หน้าตาไม่เป็นประโยคได้อย่างประโยคนี้ครับ John proves and Mary disproves completeness อ่านตรงนี้ปุ๊บถูกไวยากรณ์เหรอวะคนที่เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะบอกว่าผิดไวยากรณ์แต่จริงๆ native speaker จะบอกว่าถูกไวยากรณ์นะครับเพราะว่า completeness ตรงนี้ถูกแชร์ระหว่าง2ก้อนอันนี้มันมีการเชื่อม Mary disproved กับ John proved เข้าด้วยกันปกติแล้วถ้าเป็นทฤษฎีภาษาศาสตร์ทั่วไปจะบอกว่า2อย่างนี้รวมกันไม่ได้เชื่อมด้วยแอนไม่ได้แต่ categorical grammar สามารถอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และยังสามารถวิเคราะห์รูปแทนความหมายออกมาได้อยู่เป็นอย่างนี้เลยสังเกตนะครับว่ามีเครื่องหมายแอนตรงนี้ด้วยเครื่องหมายแอนตรงนี้นะครับว่ามันเหมือนลอจิกตอนที่เราเรียนตอนม.4 เลยวิชาตรรกศาสตร์ตอนม.4 มันก็มี and or ใช่ไหม and or if then else มันทำแบบเดียวกันได้เลยนะครับไม่น่าเชื่อเนาะทุกอย่างลิงก์กันหมดอันนี้คือยุคแรกจนถึงปี1980กลางๆยุคที่2ยุคสแตทอันนี้ขออนุญาตนะครับว่าคนฟังควอนตัมตอนช่วงแรกอาจจะรู้สึกเบื่อนิดนึงนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอเคยุคที่2เป็นยุคที่มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรละเป็นยุคสแตทเอาสแตทเข้ามาในการประมวลผลภาษามนุษย์เข้ามาอย่างไรมันเข้ามาปฏิวัติตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเมื่อกี้เนี้ยเราบอกว่า language เกิดจากการเอาไวยากรณ์เข้ามาจับเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยคที่ถูกไวยากรณ์กับผิดไวยากรณ์แต่ในกรณีอันนี้มันจะกลับกันละมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า language modelanguage model หรือแบบจำลองภาษาคิดกลับมุมเลยเขาบอกว่าทุกประโยคที่ได้ยินมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเพียงแต่ว่าโอกาสของมันมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองนี่คือ language model คิดแบบสถิติเช่นการพูดว่า I love you อาจจะมีสแตทมีป๊อปสูงหน่อยมีความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นสูงแต่ถ้าพูดว่า you love I มันจะพลึกๆเห็นมั้ยครับไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าป๊อปของมันต่ำมากสังเกตการใส่สระอามากนั่นแหละครับโอเคการที่จะบอกว่า probability ของมันสูงหรือต่ำเราสามารถใช้สถิติเป็นตัวบอกได้สถิติที่ว่านี้หน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่า hidden Markov model hidden Markov model หมายความว่าเป็นโมเดลที่ใช้ในการทำนายอนาคตจากอดีตฟังดูงงไหมงงไหมลอยๆแล้วฟังดูลอยๆมันเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสมมติว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมา
N อันอันนี้คือเหตุการณ์ N อันหลักการของเขาก็คือเขาจะคิด probability ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์แรกก่อนนะนี่คือป๊อปของเหตุการณ์ที่1 W1 หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่2จะมีความเป็นไปได้ขึ้นกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั่นคือมีการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ W2 given W1 P W2 given W1 พอสร้างเหตุการณ์ W2 ขึ้นมาปุ๊บต่อไปเหตุการณ์ W3 ก็จะตามมาก็จะกลายเป็น probability ของ W3 given W1 W2 เห็นไหมครับมันจะเป็นเชนต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าเฟื้อยเลยแหละปัญหาคือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์สักสมมติว่าเป็นเหตุการณ์เป็นซีเควนซ์ของเหตุการณ์นะครับสัก1ล้านเหตุการณ์ซีเควนซ์ตรงนี้จะยาวมากเห็นไหมครับซีเควนซ์ข้างหลังนี่จะยาวมากเลยเราเรียกไอ้ซีเควนซ์ข้างหลังตรงข้างหลังไอ้เครื่องหมาย vertical bar ตรงนี้ว่า context หรือบริบท บริบทจะยาวมากยิ่งเหตุการณ์เกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆบริบทจะยิ่งยาวขึ้น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 ผลที่ตามมาก็คือ probability ของเหตุการณ์ตรงนี้นะครับที่มีบริบทยาวๆเนี่ยจะเริ่มหายากเช่นเราจะหาคอมบิเนชันของ10,000เหตุการณ์เนี่ยโอ้จะหายังไงล่ะโอกาสนับความถี่แทบเป็น0เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า sparse distribution หรือว่า data sparseness พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บ probability จะต่ำมากจนลงไปเป็น0หลังจากนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ probability คือ0หมดเลยเขายอมไม่ได้ Hidden Markov model บอกว่าถ้างั้นเอางี้ไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตไกลๆช่างแม่งการช่างแม่งหมายความว่าแทนที่จะมอง 10,000 เหตุการณ์ย้อนหลังขอแค่10อันย้อนหลังพอไหมแล้วที่เหลือเราทำยังไงอ๋อเอาผ้าห่มมาคลุมมันไว้ผ้าห่มนี้เรียกว่า Markov blanket Markov blanket ก็คือการปิดเหตุการณ์ที่ถอยหลังไปไกลเกินปิดแม่งไปเลยไม่แค่เอาแค่10อันหลังพอนี่แหละครับคือ hidden Markov model hidden แปลว่าซ่อน Markov model คือ sequence ของเหตุการณ์เห็นไหมมันมีวิธีจำมันไม่ต้องจำสูตรเรื่องพวกนี้ไม่ต้องจำสูตรอีนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบจำสูตรเวลาที่อ่านเปเปอร์ก็เลยชอบคุยกับแม่ซื้อรู้จักแม่ซื้อไหมครับชอบคุยกับแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อเพื่อบอกว่าเฮ้ยไอ้สูตรเนี่ยหมายความว่าอะไรกันแน่มันมีหัวใจของมันคืออะไรถอดหัวใจมันออกมาปุ๊บไม่จำสูตรจำแต่หัวใจของมันเหมือนกับที่จำที่ได้มาคอร์สมอดอลเนี่ยแหละครับจำแค่นี้พอคิดสูตรนี้ขึ้นมาทำไมเอาไปใช้เมื่อไหร่แค่นั้นก็พอแล้วครับพอคิดเป็นที่ได้มาคอร์สมอดอลปุ๊บเขาบอกว่างั้นเอางี้ไหมเอาที่เดนมาร์คอฟมอเดลมาอธิบายภาษาเลยเปลี่ยนคำว่าเหตุการณ์เป็นคำสมมุติว่ามีประโยค I love you เรามองคำแต่ละคำเป็นเหตุการณ์มันก็จะกลายเป็นป๊อปของ I แล้วก็ป๊อปของ love given I แล้วก็ป๊อปของ you given I love เห็นไหมครับเรามองเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องได้เหมือนกันคิดเป็นที่เดนมาร์คอฟมอเดลก็ได้การทอนคอนเท็กซ์ออกไปหรือที่เรียกว่าการซ่อนคอนเท็กซ์นี่แหละทำให้เกิดโมเดลชนิดใหม่ขึ้นมาที่เป็น language model ชื่อว่า n-gram n-gram แปลเป็นภาษากรีก n-gram นะครับเป็นภาษากรีก gram แปลว่าคำแค่นี้แหละ n-cam หมายความว่าเอา n-cam ที่ติดกันมาพิจารณาอย่างเช่นเราบอกว่าเราสนใจไตรกรัม3คำ3คำหมายความว่าเอาคำปัจจุบันแล้วถอยหลังอีก2คำแค่นี้เองมันก็เลยเกิดเป็นโมเดลขึ้นมาครับเรียกว่ายูนิแกรมก็คือแค่คำปัจจุบันคำเดียวไบแกรมคือปัจจุบันกิเว้นอดีต1คำไตรแกรมปัจจุบัน1คำกิเว้นอดีต2คำถอยหลังออกไปแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆทีละตัวเกิดเป็น language model ขึ้นมาศรัทธากี่แกรมเอาเท่านั้นแกรมเห็นไหมครับศรัทธาเท่าไหร่ใส่เท่านั้นตอนนี้ขออนุญาตสนใจแค่ไบแกรมก่อนคือมองอดีต1คำแล้วก็มาปัจจุบัน1คำพอเราทำแบบนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถพล็อตคำลงไปบนสเปซได้อย่างเช่นเราบอกว่านี่คือสเปซ1สเปซตกใจเสียงตัวเองโอเคแกนแต่ละแกนของสเปซมองเป็นคอนเท็กซ์ส่วน1คำเรามองแบบนี้นะครับแกนแต่ละแกนมองเป็นคอนเท็กซ์ส่วน1คำอย่างเช่นอันนี้
แกนอันนี้คือคำว่า strong แกนอันนี้คือคำว่า ripe เสร็จแล้วเรามาดูว่าเฮ้ยคำต่างๆที่อยู่ใน text ของเราเนี่ยมันมี probability ในการเกิดขึ้นคู่กับไอ้ context word พวกเนี้ยเท่าไหร่กันบ้างขออนุญาตแทนเป็น coordinate system หรือใช้คำว่า coordinate system เนาะแปลว่าระบบคู่ลำดับนะครับเผื่อหลายท่านไม่คุ้นกับคำนี้นะครับเช่นเราบอกว่าเราสนใจคำว่า apple มีโอกาสเกิดขึ้นคู่กับคำว่า strong เท่าไหร่แล้วมีโอกาสเกิดขึ้นคู่กับคำว่า ripe เท่าไหร่อย่างอันนี้โอกาสที่ strong คู่กับ apple เป็น 0.2 ripe คู่กับ apple เท่ากับ 0.6 มันก็จะกลายเป็นคู่ลำดับเป็นตำแหน่ง1ตำแหน่งของคำว่า apple ง่ายเนาะคำอื่นก็แบบเดียวกันเลยครับ banana อ่ะก็สามารถพล็อตเป็น probability ออกมาได้ของ context word protection ก็เหมือนกันข้อดีของการทำแบบนี้ครับเราสามารถวัดความคล้ายของคำได้ทันทีเช่นเราบอกว่าเฮ้ย apple กับ banana เนี่ยถ้าเราจับคำนวณ cosine similarity ซึ่งเกิดจากการทำ dot product คำนวณ cosine similarity ปุ๊บได้ออกมาเป็นค่าความคล้าย 0.98 โคตรคล้ายเลยแต่ถ้าลองเทียบระหว่างบานาน่ากับ protection ซึ่งมีความคล้าย cosine similarity แค่ 0.62 สังเกตไหมครับว่า apple กับบานาน่าใกล้กว่ากันมากเลยเมื่อเทียบกับบานาน่ากับ protection คำถามคือแมวที่ไหนจะจับบานาน่ากับ protection มาเทียบกันใช่ไหมหลายคนจะเริ่มงงแล้วเทียบเป็นยังไงวะลองนึกถึงคำนี้ครับ strong protection คนพูดคำนี้บ่อยแต่คนพูดว่า ripe protection ไหมไม่ค่อยคนพูดว่า ripe banana บ่อยแต่คนพูดคำว่า strong banana ไม่บ่อยเห็นไหมครับเราสามารถบอกความคล้ายได้โดยการดูระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งดังนั้นตอนนี้เนี่ยคำทุกคำที่อยู่ในภาษาสามารถหาตำแหน่งใน space ได้หมดเลยสิ่งนี้เราเรียกว่า distributional semantics หรือความหมายของคำเชิงตำแหน่งโอ้เราสามารถบอกการกระจายของคำได้เลยว่าเฮ้ยคำพวกนี้ถ้ามันกระจุกอยู่รวมกันนะน่าจะเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะทำได้ใช่ไหมครับคอนเซปต์อันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะแค่ใน deep learning เท่านั้นคนชอบโฆษณาว่า word to vec ทำแบบนี้จริงๆก่อนหน้า word to vec ก็มีตั้งนานแล้วเช่นอันนี้งานวิจัยนี้ Brown 1992หรือแม้แต่งานเก่าๆเลยเก่าๆเลยเช่นของ Cats หรือของ Jelinek พวกเนี้ยเขาพูดถึง distributional semantics หรือความหมายจากการกระจายตัวของคำมานานแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศึกษาใน linguistic กันมานานนานมากๆแล้วคอมพิวเตอร์ก็เริ่มหยิบมาใช้เห็นไหมครับเห็นความเชื่อมโยงแล้วเนาะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงการที่เราสามารถหา distributional semantics ได้แปลว่าเราสามารถหา distributional semantics ของเอกสารได้ด้วยโอ้สมมุติว่าเรามีเอกสารแนวตั้งตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแมทริกซ์เนาะแมทริกซ์นะครับถ้าเรามองคอลัมน์เวกเตอร์1คอลัมน์เวกเตอร์ตรงนี้นี่คือ1คอลัมน์เวกเตอร์ถ้าเรามอง1คอลัมน์เวกเตอร์นี้เป็น1เอกสารแล้วแต่ละโรว์ตรงนี้เป็นคำแต่ละคำสมมุติว่าในภาษาของเรามีคํา 53,000 คำขออนุญาตยกตัวอย่างจริง 53,000 คำจริงๆนะครับคำที่อยู่ในเล็กซิกอนภาษาไทยมี 53,000 คำเราไปนับมันเลยเอกสารเบอร์นี้มีคำที่1มีความถี่เท่าไหร่คำที่2ความถี่เท่าไหร่คำที่3ความถี่เท่าไหร่ไล่ไปเลยก็จะกลายเป็นว่าเอกสารแต่ละอันมีตำแหน่งในสเปซเป็นของตัวเองแล้วพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถแบ่งกลุ่มเอกสารได้อัตโนมัติเหมือนกันเพราะเรารู้ตำแหน่งแล้วนี่เรารู้แล้วนี่ว่าเอกสารแต่ละอันไปกระจุกกันอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์แบ่งกลุ่มอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมที่เรียกว่าคลัสเตอริงได้เลยนี่คือเทคนิคในการทำ document clustering นะครับเขาทำกันนี้จริงๆแหละและสิ่งนี้เราเรียกว่า latent semantics คำว่า latent semantics หมายความว่าสมมติว่าเราสร้างแมทริกซ์นี้มา1ก้อนอันนี้นะครับเป็นแมทริกซ์ของความถี่สังเกตว่าใช้ตัว f f ใหญ่เนาะอาจารย์ชอบให้ f ใหญ่ใครโดนกันมาดอก2ดอกก็น่าจะเข้าใจคำหมายของคำว่า F ใหญ่นะครับ F ใหญ่อันนี้ไม่เคยโดนนะครับเคยโดนดอกบวกนะครับเจ็บชิบหายนะครับดอกบวกวิชาแล็บ1หน่วยเขาเรียก 0.5 หน่วยกิมเจ็บชิบหายเพราะอาจารย์เกลียดเด็กภาคคอมนะครับ
ี่กูบ่นกูบ่นเลยกูเนี่ยเออคืออย่างนี้ครับจะบอกว่าพอเราสามารถหาแมทริกซ์ความถี่ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถลดมิติของแมทริกซ์ได้เราสามารถทำ dimensionality reductionด้วยเทคนิคต่างๆเช่นทำ spectral learning spectral learning เช่น SVD singular value decomposition อันนี้อยู่ในวิชา linear algebra นะครับหรือใช้ eigen vector ลดมิติก็ได้โอ้มันทำได้หลายเทคนิคมากเลยพอลดมิติลงมาปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจำนวนแกนตรงเนี้ยจากเดิมที่มันบอกว่าเราเน้นแค่ context แค่ context 1 context word เป็น1แกนเราสามารถลดมิติลงมาจากเดิมที่มี 53,000 แกนอาจจะเหลือแค่100แกนคำถามคือไอ้100แกนนี่คืออะไรคำตอบคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ที่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแหละครับเราเรียกว่า latent access หรือแกนซ่อนเร้นแกนซ่อนเร้นหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้แกนพวกนี้มันคืออะไรแต่มันผ่านการลดมิติมาแล้วและสามารถแทนการกระจายตัวของข้อมูลชุดเดิมได้นั่นเองนักคณิตศาสตร์จะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่รู้จะตั้งชื่อหาอะไรขออนุญาตนะครับไม่รู้ตั้งชื่อหาจริงจะพูดอีกคำหนึ่งด้วยนะไม่รู้ตั้งชื่อหาอะไรก็เลยใช้คำว่า latent เข้าไปเพื่อบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายโดยตรงแต่สามารถแทนของเดิมได้ตอนนี้น้องแอดมินน้องน็อตนะครับที่นั่งตัดต่อตรงนี้นะครับไม่รู้จะเริ่มลบคำไหนออกก่อนดีนะครับคือเซ็นเซอร์ไม่ทันแล้วนะครับเป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนแบบนี้เอาละเรามาถึงยุคที่3ละในยุคก่อนเนี่ยเราพูดถึงการกระจายตัวของคำการกระจายตัวของเอกสารเราสามารถลดมิติข้อมูลได้จนเกิดเป็น latent access ในยุคถัดไปที่เรียกว่า deep learning เนี่ยแหละครับเราจะลดมิติข้อมูลได้มากกว่านั้นอีกโดยการใช้เครือข่ายประสาทเทียมหรือที่เรียกว่า neural network อันนี้พอดีมีอาจารย์จากฟิสิกส์มาหลายท่านนะครับก็เลยอาจจะต้องปูพื้นฐานเรื่องนี้ให้อาจารย์เขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจกันนะครับว่าทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับควอนตัมจริงๆ deep learning กับควอนตัมนี่มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใกล้กันมากนะครับมันใกล้กันมากเลยความต่างมีอย่างเดียวคือ deep learning ไม่มีจำนวนเชิงซ้อนควอนตัมแม่งเต็มไปด้วยจำนวนเชิงซ้อนนะครับอันนี้ขออนุญาตสปอยหนังนะครับสปอยหนังเลยนิมน่าจะเข้าใจสิ่งนี้ดีเนาะจำนวนเชิงซ้อนซ้อนจนกูงงอ่ะพูดตรงๆเลยซ้อนจนกูงงอ่ะก่อนถึงตรงนั้นครับปูพื้นฐานนิดนึงก่อน neural network คืออะไร neural network จริงๆคือการจำลองเซลล์ประสาทของมนุษย์เซลล์ประสาทในสมองมนุษย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้ถ้าใครเรียนม .6 นะครับอันนี้ไม่ได้เรียนม .6 นะครับไม่ใช่แปลว่าพาชั้นมานะแต่ว่าสอบเทียบหนีการเอนทรานซ์มานะครับสอบเทียบมาแต่ว่าก็ทันเรียนวิชาชีววิทยาตอนม .6 คือเรียนล่วงหน้าไปจนจบแล้วสิ่งที่เห็นตรงนี้นะครับคือเซลล์ประสาทหรือที่เรียกว่านิวรอนนี่คือนิวรอนจริงๆ1อันนิวรอนจะมีสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสนี่คือแกนกลางของเซลล์เป็นเหมือน CPU 1ตัวนิวรอนตัวนิวเคลียสตรงนี้จะรับสัญญาณเข้าจากสิ่งที่เรียกว่าจานดาวเทียม1อันจานดาวเทียมนี้เรียกว่าเดนไดรท์เดนไดรท์นี่เป็นเสมือนจานดาวเทียมมันจะมีเรียงกันไปเลยแล้วก็รับสัญญาณเข้ามานิวเคลียสจะประมวลผลสัญญาณที่รับเข้าจากเดนไดรท์แล้วก็ส่งต่อผลลัพธ์ออกมาผ่านทางเสาส่งที่เรียกว่าแอ็กซอนและอีเสาส่งเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปกับเซลล์อื่นๆอีกมากมายนิวรอนอื่นๆก็จะถูกเชื่อมต่อรับสัญญาณจากไอ้ตัวนี้แล้วก็รับไปประมวลผลต่อเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำงานก็คือเริ่มจากเซลล์1เซลล์รับอินพุตเข้ามาแล้วแผ่ออกพอแผ่ออกปุ๊บไอ้เซลล์อื่นก็รับสัญญาณนี้ต่อแล้วก็แผ่ออกไปเรื่อยๆเกิดเป็นนิวรอลเน็ตเวิร์คขนาดมหึมาอยู่ในสมองเราอันนี้คือกระบวนการทำงานง่ายๆในสมองของเราปัญหาคือเราไม่รู้หรอกว่าไอในหัวเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันยังไงนักคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ไหมจัดระเบียบสังคมนิดนึงเราเริ่มจากการจัดระเบียบสังคมด้วยการสร้างแมทโมเดลง่ายๆเพื่อมาจำลองการทำงานของนิวรอนก่อนสิ่งที่เห็นตรงนี้เรียกว่าเพอร์เซปตรอนเพอร์เซปตรอนเป็นแมทโมเดลที่ใช้ในการจำลองนิวรอนแค่มันหนึ่งตัวเน้นนะครับแค่หนึ่งตัวเล็กๆไอเดียของมันก็คือมีสัญญาณรับเข้ายิงเข้ามาใส่เครื่องหมายโอเวนตินหรือที่เครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายโอเวนตินเนาะเอ๊ะใช่โอเวนตินไหมคะน็อตใช่ไหมใช่ไหมโอเวนตินไหมเครื่องหมายบวกเนี่ยรู้จักโอเวนตินไหมเกิดไม่ทันโอเวนตินหรอตายแล้วเธออายุ30ได้ยังไงเนี่ยแม่กูถ่ายเออส
ังเกตไหมครับว่าจะชอบกัดคนไปทั่วนะครับจริงๆจะมีลูกคู่แถวนี้เยอะนะครับเรากัดไปเรื่อยๆนะครับน้องๆฝึกงานตัวนี้เรายังไม่รู้จักดีนะครับเลยไม่กล้ากัดไม่งั้นเราจะกัดแหลกเลยนะครับโอเคตัวนิวเคลียสตรงนี้เนี่ยครับจะรับสัญญาณเข้าสังเกตว่าเป็นเครื่องหมายบวกนั่นแปลว่าเวลามันรับสัญญาณเข้ามามันจะจับบวกกันไอเดียง่ายมากเลยจับบวกกันสิ่งที่ต่างกันมีอยู่อย่างเดียวสัญญาณที่รับเข้ามาตรงนี้จะมีจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่าคอนเนคชั่นและคอนเนคชั่นตรงนี้จะมีเวทเป็นของตัวเองสัญญาณที่เข้ามาจะถูกคูณด้วยเวทค่านี้แล้วค่อยจับบวกบวกปุ๊บจะออกมาเป็นผลลัพธ์ฟังดูง่ายแต่มันยังขาดอีกหนึ่งอย่างครับนิวรอนแต่ละอันเวลามันจะทำงานได้มันจะต้องมีเหมือนกับขอบเขตของมันที่บอกว่าเฮ้ยค่าบวกมันเกินแล้วเฮ้ยทำงานหน่อยเร็วไม่งั้นหลับไปซะสิ่งนี้เรียกว่า activation function activation function ตัวนี้จะรับผลบวกของตรงนี้รับผลบวกมาปุ๊บแล้วมันจะตัดสินว่ามันจะทำอะไรต่อเช่นในกรณีอันนี้ค่าผลบวกเป็น 0.7 แต่ threshold ตรงนี้บอกว่าเป็น 0.5 ถ้าเกิน 0.5 ปุ๊บปล่อยสัญญาณ1ออกไปมันก็เลยปล่อยสัญญาณ1ออกไปเป็น output signal ฟังง่ายไหมครับนี่คือ1 perceptronเชื่อไหมครับว่าแค่ perceptron ตัวเดียวตรงนี้ก็สามารถสร้างโมเดล machine learning ได้แล้วนะจริงๆมันทำได้แล้วนะเออแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดอยู่แค่นี้สิ่งที่เห็นตรงนี้นะครับ perceptron เนี่ยถ้าในสมัยสงครามโลกจริงๆมันมีนะเขาสร้าง perceptron เป็นฮาร์ดแวร์ขึ้นมา1ตัวจับต่อกับหลอดสุญญากาศเกิดทันคำว่าหลอดสุญญากาศไหมครับ vacuum tube เนาะต่อกับหลอดสุญญากาศและเสร็จแล้วเขาก็ลองดูว่ามันจะทำงานได้เหมือนกับเพอร์เซปตรอนตรงนี้ไหมปรากฏว่าทำได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1943ของแมคคาล็อกเป็นนักจิตวิทยาที่เขาสามารถสร้างจำลองนิวรอนนี้ออกมาบนคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันเป็นระดับฮาร์ดแวร์โอ้แมคคาล็อก1943เลยเป็นจุดตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่า connectionist approachสำหรับคนที่ทำ machine learning นะครับ connectionist approach เนี่ยเริ่มต้นในปี1943ตัวไอ้เครื่องเนี่ยครับเครื่อง perceptron ที่ใหญ่เท่าตู้เย็น1ตู้แค่นี้ตู้เย็น1ตู้ตู้เย็นนั้นปรับเวทตรงนี้ได้นะครับมีสวิตช์ปรับเวทอยากได้ปรับเวทยังไงปรับมึงเลยแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะออกมาไอเดียเป็นอย่างนั้นแล้วแมคคาล็อกก็ตีพิมพ์ journal ออกมา1อันสามารถไปตามได้นะครับยังตามอ่านได้อยู่เลยนะตอนนี้มีคน digitize ไว้เรียบร้อยแล้วแมทกระจายไม่ได้ขู่แต่ของจริงไปอ่านแล้วกูงงโอเคไอเดียคือแค่นี้ครับ perceptron ทั้งเปเปอร์สรุปได้อย่างนี้ที่ลึกเนาะอ่ะนักคณิตศาสตร์ไม่จบอยู่แค่นี้ครับต่อจาก connectionist approach เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว perceptron แต่ละตัวสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เขาเลยจับมันมาจัดระเบียบสังคมกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า multi layer perceptron multi layer perceptron เนี่ยจริงๆมันมีแค่ perceptron เป็นชั้นๆไอเดียคืออย่างนี้นะครับจับ perceptron มาเรียงเป็นชั้นฝั่งนี้ไม่ใช่ perceptron นะครับสีเขียวไม่ใช่ perceptron นะสีเขียวคือเป็น input channel เฉยๆตรงนี้นี่แหละไอ้พวก layer ตรงนี้อันนี้เนี่ย2อันนี้ถึงเป็น perceptron จริงๆแล้ว perceptron ตรงนี้มีอยู่2ชั้นแต่เราชอบเรียกเป็น3ชั้นเพราะว่านับรวม input เข้าไปด้วยถ้านึกภาพง่ายสุดนะครับนึกภาพเหมือนอุปกรณ์ตัวนึงอยู่ใน assembly line ของโรงงานแยกผลไม้แล้วจะเป็นโรงงานแยกผลไม้ระหว่างส้มกับมะนาวส้มกับมะนาวจะมีเครื่องอัตโนมัติในการแยกของ2อย่างนี้ออกจากกันรูปร่างของมันก็คือจะเหมือนเท้าถีบอ่ะมึงไปส้มมึงมะนาวส้มถีบแยกไปเสร็จแล้วเราบอกว่าการที่คอมพิวเตอร์สามารถแยก2อย่างนี้ออกจากกันได้มันต้องคอยสังเกตว่าสิ่งที่อยู่บนลายการผลิตนี้หน้าตาเป็นยังไงการจะบอกว่าหน้าตาเป็นยังไงเช่นอ่ะสีน้ำหนักรูปทรงพื้นผิวหรือแม้แต่มีใบหรือเปล่าโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะการที่เรามองคุณลักษณะของพวกนี้เนี่ยแหละครับเราเรียกมันว่าฟีเจอร์เราจะให้คอมพิวเตอร์สังเกตฟีเจอร์ของเหล่านี้แล้วทำหน้าที่เตะแยกชนิดว่ามึงเป็นส้มหรือมึงเป็นมะนาวกันแน่หลักการก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ input channel พวกนี้แล้ว input channel พวกนี้เนี่ยแหละครับจะถูกส่งต่อเข้าไปใน perceptron แต่ละตัวนี่คือ perceptron แต่ละตัว
จะเห็นไหมครับว่าทุกตัวเชื่อมเข้าหากันหมดทุกตัวเชื่อมเข้าหากันหมดแล้วพอได้ผลลัพธ์จากเพอร์เซปตรอนมาก็จะถูกส่งต่อไปหาเอาท์พุตเลเยอร์อีกรอบนึงซึ่งเอาท์พุตเลเยอร์ตรงนี้จะส่งผลลัพธ์ออกมาว่าสมมติว่าตรงนี้อันนี้นะครับเพอร์เซปตรอนตัวนี้ส่งผลลัพธ์ว่า1ถ้า1อันนี้แปลว่าส้มแต่ถ้า1อันนี้แปลว่ามะนาวเป็นต้นฟังดูง่ายเนาะนี่คือมัลติเลเยอร์เพอร์เซปตรอนปรากฏว่าหลังจากนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ได้ลองจำลองพฤติกรรมปรับเบสนู่นนี่นั่นออกมาจนกระทั่งสามารถแยกชนิดของส้มกับมะนาวจากกันได้แล้วเขาไปพบความจริงอย่างหนึ่งครับความจริงที่ว่าคือไอ้ hidden layer ตัวเนี้ยมันกำลังทำหน้าที่เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าการลดมิติข้อมูล dimensionality reduction มันลดมิติยังไงของมันว่าเออคนก็จะเริ่มงงลดมิติอะไรของมันว่าลองนึกภาพนี้ครับฝั่งซ้ายมือคือฟีเจอร์ตรงนี้มี5ฟีเจอร์สังเกตไหมครับตรงนี้มันมี5ฟีเจอร์เนาะแต่พอผ่านเข้ามาที่ hidden layer ปรากฏว่า5ฟีเจอร์นี้ถูกขยำ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 แล้วส่งผลลัพธ์ออกมาแค่4ฟีเจอร์ถ้ามองภาพเปรียบเสมือนเดิมมีสเปซ5มิติแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจาก hidden layer เหลือแค่สเปซ4มิตินี่คือการลดมิติข้อมูลละและยิ่งถ้าเกิดฟีเจอร์มันเยอะๆแล้วลดออกมาเหลือน้อยๆก็แสดงว่ายิ่งลดออกมามากปัญหาที่ตามมาคือลดมิติข้อมูล so what แล้วไงวะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับพอลดมิติข้อมูลปุ๊บปรากฏว่าคอมพิวเตอร์จะเห็นแพทเทิร์นของข้อมูลได้ชัดขึ้นเช่นจากเดิมข้อมูลมันกระจายกันอยู่ในสเปซมันกระจายกันหนักมากเลยแต่พอลดมิติข้อมูลปุ๊บปรากฏว่าข้อมูลมันกลายมาว่ากลายเป็นว่ามันมากระจุกรวมกันส้มอยู่กระจุกหนึ่งฟากหนึ่งของสเปซมะนาวอยู่กระจุกหนึ่งอีกฟากหนึ่งของสเปซเลยพอมาถึงเพอร์เซปตรอนในฝั่งเอาท์พุตเลเยอร์มันแค่เห็นว่าอ๋อมึงอยู่ในกระจุกนั้นนี่ว่ามึงคือส้มอ้าวมึงอยู่กระจุกนี้นี่ว่ามึงคือมะนาวการลดมิติข้อมูลทำให้เราสามารถเห็นแพทเทิร์นของข้อมูลได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเลยครับhidden layer ทำหน้าที่นั้นอยู่มันกำลังลดมิติของข้อมูลจากเดิมที่สเปซใหญ่มากๆลดเหลือเล็กลงมาแล้วเห็นการเกาะกลุ่มของข้อมูลง่ายขึ้นไอเดียของ multi layer perception ง่ายไหมครับง่ายๆเนาะเออตราบใดที่เรายังไม่เห็นแมททุกอย่างก็ง่ายถูกต้องครับทีนี้มาถึงคำว่า deep learning ทุกคนกำลังคลั่งคำว่า deep learning กันอยู่คลั่งใครเนาะไม่ใช่ป้าคลั่งนะแต่หมายถึงคลั่งใครคอนเซ็ปต์ของ deep learning ง่ายมากเลยครับ deep learning คือ neural network แบบ multi layer perceptron ที่มี hidden layer มากกว่า1ชั้นจบเสร็จแล้วเนี่ย deep แล้วแล้วไงวะเออคือทุกคนก็จะต้องถามแล้วไงวะเออต้องไงไอเดียคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เราบอกว่า hidden layer ทำหน้าที่สกัด pattern อัตโนมัติเนาะเราลดมิติข้อมูลเพื่อสกัด patternถ้าเราใส่ hidden layer มากกว่า1ชั้นขึ้นมาสิ่งที่ได้คือเราจะได้แพทเทิร์นของแพทเทิร์นแล้วถ้าใส่เพิ่มไปอีกก็จะเป็นแพทเทิร์นของแพทเทิร์นของแพทเทิร์นสังเกตไหมครับว่าแพทเทิร์นจะค่อยๆ abstract มากขึ้นเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นซ้อนแพทเทิร์นซ้อนแพทเทิร์นซ้อนแพทเทิร์นเรื่อยๆยิ่งเราใส่ hidden layer เข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นแพทเทิร์นง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะยิ่ง abstract มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำว่า abstract ที่ว่าในหน้าตายังไงยกตัวอย่างเช่นเราจะสอน neural network ให้แยกเพศคนจากภาพอันนี้คือภาพหน้าคนนะครับขนาด 32x32 เป็นพิกเซลเราเอาภาพหน้าคนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปใน input layer ดื้อเลยคือแต่ละพิกเซลโยนใส่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ input layer ก็จะมีจำนวน 32x32 point หรือ unitบางทีเราจะเรียกว่ายูนิต32คูณ32ยูนิตเท่ากับ1024คูณเลขเร็วเนาะจริงๆไม่ใช่หรอก2กำลัง5คูณ2กำลัง5ได้2กำลัง10 2กำลัง10เท่ากับ1024เป็นคนที่ไม่คิดอะไรเยอะนะครับโอเคพอเราได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บเราก็ฟีดฟอร์เวิร์ดเราเรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดเนาะฟีดฟอร์เวิร์ดข้อมูลไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้สมมติว่ามีแค่ชายกับหญิงสมมติว่ามีแค่ชายกับหญิงจริงๆมีตุ๊ดกระเทยเกย์ทอมอะไรตรงนี้มีอีกนะแต่เราก็จะขอข้ามเรื่องตรงนั้นไปเอาแค่เพศกำเนิดก่อนเพศกำเนิดก่อนชายหรือหญิงก่อนทีนี้จากการเทรนข้อมูลเราค่อยๆเทรนข้อมูลนะครับเราเทรนระบบ neural network ตัวนี้ด้วยข้อมูลที่มี
แล้วเราก็ไปลองดูซิว่าถ้าเรานำภาพภาพหนึ่งฟีดเข้าไปทางนี้ฟีดเข้าไปทางฝั่ง input layer เนี่ยแล้วเอา probe ไปจับแต่ละจุดที่อยู่ใน hidden layer แต่ละอันเราอยากรู้พฤติกรรมของมันว่ามันส่งอะไรออกมากันวะอยากรู้มากเลยลองมาดูกันดีกว่าเลเยอร์แรกครับสิ่งที่มันได้ออกมาคือเวลาฟีดข้อมูลเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็นปื้นสีเราเรียกว่าสป